8คู่รักดารานักร้องมีแฟนเป็นผู้จัดการส่วนตัวจะมีคู่ไหนกันบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. นักแสดงหนุ่มคุณอักอัครรัตน์กับหวานใจสาวนอกวงการที่เป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวนามว่าคุณแพทพัทอรินทร์ที่เข้ามาดูแลทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะคิวงานทำสัญญาทำทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตของหนุ่มอักเรียกได้ว่าไม่ได้ดูแลแค่เรื่องงานแต่ดูแลทั้งตัวและหัวใจของหนุ่มอักเลยนั่นเองล่ะครับสองนักแสดงรุ่นใหญ่และนักร้องซุปตาสาวคุณใหม่เจริญปุระกับผู้จัดการส่วนตัวสาวหล่อที่ควบตำแหน่งแฟนไปด้วยนามว่าคุณนิดเป็นคู่ที่รักกันมายาวนานกว่า15ปีไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังคุณนิดก็คอยดูแลห่วงใยช่วยเหลือมาตลอดเลยนั่นเองล่ะครับ3. นักร้องลูกทุ่งสาวเสียงดีคุณฝนธนสุนทรและผู้จัดการส่วนตัวสาวหล่อที่เป็นทั้งหวานใจอย่างคุณเออุไลมนัสเรียกได้ว่าเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหากันมายาวนานฝ่าฟันอุปสรรคมาร่วมกันนับ20ปีและคุณเอก็ได้เซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางรายการแม้จะไม่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ตามกฎหมายแต่ก็ไม่คิดที่จะรออีกต่อไปทำเอาแฟนๆแห่แสดงความยินดีกันเพียบเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับ4. นักร้องลูกทุ่งสาวคุณกระต่ายผันนิภาหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าคู่ไพบูลย์นั้นเป็นทั้งผู้จัดการส่วนตัวและเป็นสามีของสาวกระต่ายด้วยนั่นเองเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ผ่านกระแสดราม่ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวนั่นเองล่ะครับ 5. นักแสดงสาวอารมณ์ดีคุณเป็กกี้ศรีธัญญากับแฟนหนุ่มที่ควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวนั่นก็คือคุณถากูลตะเภาพงศ์ที่เป็นทั้งเพื่อนและแฟนในเวลาเดียวกันทำหน้าที่เป็นหลังบ้านที่ดีให้กับสาวเป็กกี้แม้อายุจะห่างกันแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของความรักแต่อย่างใดเลยนั่นเองหกนักร้องหนุ่มหัวฟูคุณโชคโชคมงคลหรือโชครถแห่ที่มีภรรยาสาวคนสวยคุณณัฐจุฑารัตน์เป็นผู้จัดการส่วนตัวคอยดูแลเรื่องคิวงานจัดการทุกอย่างทำให้หนุ่มโชคนั้นมีเวลาไปโฟกัสในการทำงานเพลงมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 7. นักร้องลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีคุณเบียร์พร้อมพงศ์ก็ได้ถือเลิกดีจุงมือหวานใจผู้จัดการส่วนตัวนามว่าคุณหมิวปรียาพัฒน์เขาพิธีแต่งงานสุดชื่นมื่นเมื่อวันที่11กรกฎาคม65ที่ผ่านมาและตอนนี้ก็ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิตกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองล่ะครับ 8. ปิดท้ายกันที่นางเอกสาวคุณก้าวสุภัสสราและอดีตแฟนหนุ่มคุณซุปเปอร์ขวัญพงษ์ซึ่งทั้งสองเคยคบหากันมานานถึง10ปีก่อนจะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ลงไปแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ในฐานะผู้จัดการส่วนตัวให้กับสาวก้าวอยู่เหมือนเดิมแม้จะเลิกลากันไปแล้วก็ยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เสมอไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ